ฟ้ามาเล่นดวงแตกส่อพักทั้งฤดูกาลอีเกิลส์เดินหน้าถล่มคาวบอยส์ยับซิโก้เน้นโรเตชั่นเกมพบเมียนมาสวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Sport Today นะครับวันนี้เราเจอกันค่ำวันศุกร์ที่28พฤศจิกายนมาเจอกันศุกร์สิ้นเดือนพอดีเลยแล้วก็วันนี้ผู้หญิงเยอะเป็นพิเศษรายการเรานะครับอยู่กับคุณยุ้ยชมัยพรนะครับกับผมชิตพลใช่แล้วค่ะไม่ค่อยมีโอกาสมาโคจรเจอกันใน Sport Today เท่าไหร่ใช่ครับนะคะรถติดพาเรามาเจอกันถูกต้องค่ะด้วยความยินดีค่ะวันนี้แน่นอนที่สุดนะคะก็มีเรื่องของความเคลื่อนไหวมากมายมาฝากคุณผู้ชมกันแต่จะเริ่มต้นกันที่ฟุตบอลก่อนนะคะด้วยผลงานที่ยอดเยี่ยมของท็อตแนมฮอตสเปอร์ในการแข่งขันยูฟ่ายูโรปาลีกนั่นเองค่ะสำหรับฟุตบอลทูเดย์นะคะเริ่มต้นกันที่ข่าวความเคลื่อนไหวหลังเกมที่ท็อตแนมฮอตสเปอร์สเอาชนะปาร์ติซานเบลเกรดไปได้1ประตูต่อ0ผ่านเข้ารอบ32ทีมสุดท้ายในศึกยูฟ่ายูโรปาลีกเมื่อคืนที่ผ่านมาโดยเบนจามินสตอมบูรีกองกลางชาวฝรั่งเศสผู้ทำประตูชัยให้กับทีมเจ้าถิ่นกล่าวว่าเป็นเรื่องดีที่ได้ฉลองการยิงประตูต่อหน้าแฟนบอลทีมของเราต้องการชัยชนะเพื่อที่จะเข้ารอบและก็ทำได้สำเร็จตอนนี้เราสามารถคิดล่วงหน้าต่อไปได้แล้วโดยสเปอร์สเป็นจ่าฝูงในกลุ่ม C พวกเขาต้องไม่แพ้ต่อเบสิกสตัดในเกมสุดท้ายเพื่อที่จะคว้าแชมป์กลุ่มต่อไปโดยสตอมบูรีเชื่อว่ารายการยูโรปาลีกเป็นรายการที่ดีเพราะพวกเขาต้องเจอกับทีมที่ดีและมีใจที่สู้ด้วยนอกจากนี้สตอมบูรียังพูดถึงเหตุการณ์ที่มีต่อแฟนบอลที่วิ่งลงไปในสนามนะคะทำให้ต้องมีการหยุดเกมไปชั่วคราวว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่สำหรับนักเตะเพราะทีมต้องหยุดเล่นเข้าไปในห้องแต่งตัวและกลับมาแข่งต่อทุกคนต้องมีความเป็นมืออาชีพและมีสมาธิเพียงพอที่จะทำผลงานให้ดีอย่างต่อเนื่องโดยสำหรับแฟนบอลทั้ง3คนที่วิ่งลงไปในสนามก็มีรายงานว่าถูกนำตัวส่งให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อดำเนินคดีต่อไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องสืบสวนด้วยนะครับเพราะเกี่ยวเนื่องกับแฟนบอลที่ลงมาเป็นใส่เสื้อบอลแล้วก็หน้าอกเสื้อเนี่ยคาดลายว่าบัสFCซึ่งเป็นยี่ห้อที่ทำหูฟังแบบออฟฟิเชียลกับตัวแทนแต่ละสโมสร 3-4 ทีมในพรีเมียร์ลีกนะครับมีการสอบสวนว่าเจตนา PR หรือเปล่าไม่งั้นมีสิทธิ์โดนฟ้องด้วยเพราะฉะนั้นอาจจะโดนคดีเพิ่มเติมด้วยนะคะมาดูสรุปผลกันอีกครั้งหนึ่งในกลุ่ม C แล้วกันค่ะทางด้านของแอสเทราสทริโปลิสนะคะก็เสมอกับเบซิกสตาร์เต2ประตูต่อ2ทำให้ตารางอันดับคะแนนในตอนนี้ท็อตแนมฮอตสเปอร์นะคะก็เป็นจ่าฝูงด้วย11แต้มตามด้วยเบซิกสตาร์9แต้มนะคะแอสเทรา5แต้มและสุดท้ายกับปาร์ติซานแค่แต้มเดียวค่ะไปดูเบื้องหลังอีกคู่หนึ่งนะครับเมื่อคืนนี้อินเตอร์มิลานทีมดังของอิตาลีเล่นในถิ่นจูเซปเป้เมซ่าของตัวเองรับการมาเยือนของเดนโปเปตอฟทีมจากยูเครนนะครับเกมนี้จบลงด้วยการเก็บชัยชนะ3แต้มของทางเจ้าถิ่นอินเตอร์มิลานก็เฉือนชนะไปได้2ต่อ1ทั้งที่อินเตอร์มิลานตามหลังก่อนแล้วก็ในช่วงที่เกมเสมอกันเนี่ยอินเตอร์มิลานก็เหลือผู้เล่น10คนด้วยเบื้องหลังเกมนี้ครับไปเริ่มทางฝั่งโรเบโต้มันชินี่ครับโค้ชคนใหม่แต่หน้าเก่าของอินเตอร์มิลานเนี่ยแต่ว่าเกมนี้ไม่ได้ลงคุมทีมข้างสนามนะครับเนื่องจากว่าค้างโทษแบนแต่เดิมซึ่งเขาเคยถูกยูฟ่าลงโทษห้ามคุมทีมข้างสนามย้อนไปตั้งแต่สมัยคุมทีมกาลาตาซารายในตุรกีเมื่อฤดูกาลก่อนนะครับโดยที่เปียโลอุลิซิโอผู้ในการสโมสรให้สัมภาษณ์แทนนะครับในช่วงให้สัมภาษณ์กับสื่อนี่ก็บอกว่านางาโตโมะแบ็คทีมชาติญี่ปุ่นมีอาการบาดเจ็บที่หัวไหล่แต่ไม่ได้มีการรุนแรงถึงขนาดที่จำเป็นต้องเข้ารับการผ่าตัดนะครับนอกจากนี้มีการพูดถึงผู้รักษาประตูครับซามิฮันดานอวิชบอกว่าโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมอีกแล้วครับโดยเฉพาะการเซฟลูกจุดโทษตอนนี้เนี่ยทำสถิตินะครับฮันดานอวิชเซฟจุดโทษได้ติดต่อเป็นครั้งที่6เข้าไปแล้วครับแล้วโอลิซิโอก็เชื่อว่าจะดีกว่านี้ถ้าหากว่าทีมไม่เสียจุดโทษเลยจะดีกว่านะครับแต่ว่าการมีผู้รักษาประตูที่ยอดเยี่ยมอย่างฮันดานอวิชก็ทำให้ทีมได้เปรียบขึ้นมาด้วยบวกกับสถิติของฮันดานอวิชในการเซฟจุดโทษถือว่ายอดเยี่ยมและไม่ธรรมดาจริงๆก็เป็นเจ้าของสถิติในลีกเซเรียอิตาลีอันดับ2รองจากปายูก้าด้วยนะครับส่วนไมรอนมาเควิชครับกุนซือของเดริโปครับทีมจากยูเครนก็เชื่อว่าทีมของเขาจริงๆควรน่าจะได้รับผลการแข่งขันที่ดีกว่านี้น่าจะมีแต้มไปอย่างน้อยครับเพราะว่าได้เปรียบครับนำไปก่อนด้วยจากนั้นพอโดนตีเสมอเนี่ยอันเดรานอเคียกองหลังอินเตอร์มิลาน
ก็ไปโดนใบเหลืองแดงไล่ออกแถมเป็นจุดโทษอีกต่างหากเลยครับซ้ำร้ายยิงไม่เข้าไม่เป็นไรครับไปโดนปาโบออสวาลโดกองหน้าของอินเตอร์มิลานยิงประตูชัยไปซะอีกครับมาคิวิชบอกว่าทีมของเขาขาดโชคอินเตอร์มีโอกาสและก็ฉวยไว้ได้เขาเองก็ยอมรับว่าลูกทีมเนี่ยเร่งนะครับเมื่อต้องลงเล่นกับทีมใหญ่อย่างอินเตอร์มิลานและแม้ว่าเรื่องของจุดโทษเนี่ยแม้จะมีการซ้อมยิงมาจนบ่อยครั้งแต่เอาเข้าจริงในการแข่งขันจริงสถานการณ์จริงมันก็แตกต่างออกไปอยู่ดีสถานการณ์แตกต่างกันอยู่แล้วค่ะด้วยสภาวะความกดดันในสนามบรรดาแฟนบอลต่างๆด้วยนะคะรวมไปถึงรูปเกมที่เกิดขึ้นในขณะนั้นทั้งด้านของอินเตอร์มิลานเองก็เมื่อย้อนกลับไปสุดสัปดาห์ที่ผ่านมากับมิลานดาร์บี้แมตช์เสมอกันไป1ประตูต่อ1นะคะเป็นการประเดิมนัดแรกของมันชินี่ไปนะครับในนัดก่อนก็ถือว่าดูแนวโน้มน่าจะค่อยๆดีขึ้นมาได้นะครับสำหรับทีมมือใหญ่ไปดูผลการแข่งขันอีกคู่ในกลุ่ม F เหมือนกันนะครับแซงเอเตียนของฝรั่งเศสนี่เสมอกับคาราบักของตุรกีไป 1-1 ครับสถานการณ์กลุ่มนี้อินเตอร์เข้ารอบในฐานะแชมป์กลุ่มด้วยนะครับ5นัดมี11แต้มที่เหลืออีก3ทีมต้องไปลุ้นกันต่อในเกมสุดท้ายครับแซงเอเตียนมี5คะแนนคาราบัก5คะแนนแล้วก็เดนิโปมี4คะแนนครับนัดสุดท้ายใครเก็บชนะได้โอกาสที่จะได้เข้ารอบก็จะเป็นของพวกเขาไปนะครับคราวนี้นะคะเรามาต่อกันที่ประเด็นในเรื่องของนักเตะกันบ้างนะคะทางด้านของบาร์เซโลนาค่ะก็ต้องเศร้านะคะเมื่อนักเตะตัวเก่งอย่างโทมัสฟาร์มาเลนนั้นก็มีอาการบาดเจ็บแล้วสอว่าเจ็บคราวนี้น่าจะยาวค่ะโดยโทมัสฟาร์มาเลนมีสิทธิ์อดลงสนามกับบาร์เซโลนาทั้งฤดูกาลแล้วหลังจากคาดการเบื้องต้นเขาน่าจะผ่าตัดเมื่อวันอังคารนี้ในวันอังคารที่จะถึงนี้นะขออภัยโดยสโมสรบาร์เซโลนาสุดชอกช้ำเมื่อโทมัสฟาร์มาเลนกองหลังทีมชาติเบลเยียมยังไม่ทันประเดิมสนามแต่อาจต้องพักทั้งฤดูกาลโดยอดีตกองหลังอาร์เซนอลยังไม่ได้ประเดิมซีซั่นใหม่ภายใต้สีเสื้อทีมใหม่เลยนะคะหลังจากย้ายมาจากอาร์เซนอลเมื่อฤดูร้อนที่ผ่านมาพร้อมกับอาการบาดเจ็บที่เขาได้รับมาในช่วงฟุตบอลโลกโดยประการหลังวัย29ปีเจ็บข้อเท้าจากเกมที่พบกับรัสเซียและเขาจะเข้ารับผ่าตัดในวันอังคารนี้เพื่อรักษาการบาดเจ็บบาร์เซโลนาเปิดเผยผ่านเว็บไซต์สโมสรว่าฟาร์มาเลนจะเข้ารับการผ่าตัดกล้ามเนื้อบริเวณข้อเท้าขวาโดยนายแพทย์ซาการีโอราวาในวันอังคารหน้าและการคำนวณเบื้องต้นน่าจะต้องพักราว 4-6 เดือนด้วยกันสำหรับฟาร์มาเลนนั้นเริ่มต้นเล่นฟุตบอลอาชีพกับอาจาอันเซอร์ดามย้ายมาเล่นให้กับอาร์เซนอล5ฤดูกาลก่อนย้ายมาอยู่กับบาร์เซโลนาเมื่อช่วงฤดูร้อนที่ผ่านมาค่ะเหมือนกับว่าเสียรู้อาร์เซนอลยังไงก็ไม่รู้นะครับยังไม่ทันได้ใช้งานเลยค่ะต้องเจ็บยาวอีกแล้วสำหรับโทมัสฟาร์มาเลนไปต่อที่เรื่องของรางวัลฟีฟ่าบัลลงดอร์ที่มีการประกาศแคนดิเดตมาแล้วแต่เรื่องนี้มีคอมเมนต์จากนักเตะที่เคยคว้ารางวัลนี้มาก่อนแต่ยังไม่เคยได้รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งนะครับก็คือฟรองก์ริเบรี่ครับอดีตมิดฟิลด์ทีมชาติฝรั่งเศสของทีมไบเยอร์มิวนิกเจ้าตัวก็พูดมาแรงเหมือนกันนะครับว่าลักษณะที่ว่ารางวัลฟีฟ่าบัลลงดอร์เนี่ยเขาเชื่อว่ามีการล็อกแล้วครับว่าแต่ละปีเนี่ยจะมอบให้กับใครลิเบรี่บอกว่าจากการที่เขาเคยไปร่วมงานประกาศรางวัลรายการนี้มาหลายคนแล้วก็ทำให้รู้สึกได้เลยว่าตัวเขาเองเนี่ยไม่มีทางได้รางวัลใบนี้ไปครองอย่างแน่นอนนะครับเจ้าตัวให้สัมภาษณ์กับบิลครับสื่อกีฬายักษ์ใหญ่ของเยอรมนีว่าตัวเขาเองก็เรียนรู้จากการได้ไปร่วมงานฟีฟ่าบัลลงดอร์แล้วก็มีการพูดคุยกับภรรยาของตัวเองด้วยว่าเพราะเหตุผลอะไรทำไมถึงไม่เคยได้รับรางวัลนี้เลยแม้จะเคยอยู่ในช่วงฤดูกาลที่เขาฟอร์มพีคที่สุดมาแล้วก็ตามริเบรี่บอกว่าตัวเขาเนี่ยไม่ใช่คนโง่ครับเพราะว่าเห็นเซบาสเตอร์ประธานฟีฟ่าเนี่ยกอดแสดงความดีใจกับคริสเตียโนโรนัลโดซึ่งตัวเขาก็เห็นว่าโรนัลโดเนี่ยพาทั้งครอบครัวเลยมาร่วมงานกันด้วยนะครับซึ่งปีนี้เขาก็คิดว่าบรรยากาศก็คงเหมือนกันไม่เช่นนั้นเนี่ยโรนัลโดคงไม่พาครอบครัวมาร่วมงานด้วยหากว่าเจ้าตัวไม่ได้รับรางวัลใหญ่นะครับโดยส่วนตัวแล้วริเบรี่เชื่อว่าปีนี้เพื่อนร่วมทีมบาเยอร์มิวนิกของเขาหลายคนไม่ว่าจะเป็นมานูเอล นอยเออร์ที่ผลงานเด่นในการคว้าแชมป์โลกกับเยอรมนีรวมไปถึงอาร์เยน ร็อบเบนปีกทีมชาติฮอลแลนด์ก็มีสิทธิ์ได้รางวัลนี้เหมือนกันแต่ตัวเขาเองที่ออกมาพูดเรื่องครั้งนี้เนี่ยเขายืนยันนะครับไม่ได้พูดเพราะความอิจฉาเนื่องจากว่าไม่ได้เป็นรางวัลที่เขาให้ความสนใจแล้วเขาก็ไม่ได้คิดว่ามันสำคัญสำหรับตัวเขาต่อไปแล้วคือในช่วงเมื่อต้นปีนะคะหลังจากที่มีการประกาศว่าคริสเตียโนโรนัลโดได้รับรางวัลฟีฟ่าบัลลงดอร์ไปเจ้าตัวก็มีออกมาโวยวายเล็กๆแต่ในช่วงนั้นแล้วนะคะในช่วงเดือนมกราคมว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาเองก็มีดีพอนะคะที่สมควรจะได้รับรางวัลบัลลงดอร์ด้วยเช่นเดียวกันก็เป็นเรื่องของการโหวตสิทธิ์จากกัปตันทีมชาติจากโค้ชทีมชาติบางทีมันก็มีความเหลื่อมล้ำกันด้วยว่าบางจุดมีทั้งข้อดีข้อเสียนะครับใช่แล้วค่ะเอาเป็นว่าในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่สรุปข่าวฟุตบอลกันค่ะเ
สโมสรกาลาตาซารายปลดเซซาร์เร่ปาเดลลี่ออกจากตำแหน่งเทรนเนอร์อย่างเป็นทางการแล้วเนื่องจากอดีตกุนซือทีมชาติอิตาลีทำผลงานดังน่าผิดหวังในรายการยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกทำให้ทีมตกรอบแบ่งกลุ่มทำได้เพียง1คะแนนจาก5เกมแถมเสียถึง15ประตูขณะที่ผลงานในลีกตกต่ำโดยวันเสาร์ที่ผ่านมาเล่นในบ้านแพนทัสซอนสปอร์คาบ้าน0-3หลังจากปลดปันเดลลี่ออกจากตำแหน่งแล้วตอนนี้คลาวดิโอทัฟฟาเรลอดีตผู้สาประตูทีมชาติบราซิลได้รับการแต่งตั้งให้คุมทีมชั่วคราวฟอร์นันโดโยเรนเต้กองหน้าสเปนิชของยูเวนตุสเปิดเผยเขาไม่เสียใจเลยหากไม่ถูกเรียกไปติดทีมชาติสเปนของเดลบอสเก้และโชว์ฟอร์มได้ดีโดยเขาได้ให้สัมภาษณ์ว่าไม่เสียใจที่ไม่ติดทีมชาติเพราะโค้ชไม่เชื่อมั่นเขาแต่สิ่งที่ทำตอนนี้ก็คือเดินหน้าเล่นเต็มที่ให้กับยูเวนตุสมิเกลอังเคียวโมย่านายทวารของแอตเลติโกมาดริดฟอร์มเด่นรับใส่ทีมดังอย่างอินเตอร์มิลานที่ขณะนี้พยายามเจรจาสัญญาเพื่อรังสมีฮันดานโนวิชที่มีแนวโน้มจะย้ายออกจากทีมจึงเตรียมแผนจะดึงโมย่ามาเฝ้าเสาหากฮันดานโนวิชไม่ตอบสัญญาคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้าไปติดตามกีฬารอบโลกกันบ้างนะครับเรามีผลการแข่งขันกอล์ฟรายการ PGA Australian Open มาฝากกันครับ Rory McIlroy ก็ถือว่าวันนี้ทำผลงานได้ดีขึ้นมาคั่วเป็นรองจ่าฝูงแล้วด้วยครับ